เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยเราปรับระดับได้ก็อย่าลืมนะครับเล่นอยู่ประมาณ 10-15 ครั้งในแต่ละท่าการที่เราอะแดปเป็นนะครับมันก็สามารถทำให้เราออกกำลังกายได้ง่ายนะครับเพียงแค่ถังน้ำแค่ถังเดียวหรือว่าแค่กระเป๋าใบเดียวโหลดน้ำเข้าไปสวัสดีครับเนฟิตนะครับก็ตามสัญญานะครับวันนี้ผมจะมาสอนการฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับได้ครบทุกมัดเลยวันนี้มีอุปกรณ์แค่อย่างเดียวนะครับนั่นก็คือถังน้ำอันนี้นะครับซึ่งเราสามารถปรับระดับความยากได้ตามใจชอบได้เลยนะครับใส่น้ำแค่นี้ก็ได้จะเยอะก็ได้นะครับจริงๆถ้าใครที่อาจจะยังไม่แข็งแรงนะครับคุณอาจจะซื้อขวดน้ำที่เป็นขวดเล็กนะครับตามเซเว่นนะครับมีตั้งแต่ขวดเล็กขวดใหญ่ขวดกลางนะครับใครที่ออกกำลังกายแบบแอดวานซ์เนี่ยแบบนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับถ้าแนะนำก็หาซื้อได้เลยนะครับเอาที่มีหูหิ้วแบบนี้เอาเป็นว่าอันเดียวจบแน่นอนนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์มีทั้งหมด5ท่าด้วยกันครับมาเปิดท่าแรกก่อนเป็นท่าชูลเดอร์เพรสท่าคอมเพลนะครับท่านี้ผมจะจัดให้มีทั้งหมด3ระดับนะครับเป็น beginner intermediate advanced ครับผมจะเริ่มจาก advanced ก่อนแล้วกันนะครับ advanced เนี่ยคือการที่เราทำ6สูงนะครับดันเข้าหาผนังเลยเดี๋ยวทำให้ดูนะครับปุ๊บขึ้นไปนะครับปุ๊บขึ้นปุ๊บสองสามสำหรับท่านี้นะครับให้เราลดศอกลงนะครับศีรษะแตะพื้นพอแตะพื้นเมื่อไหร่นะครับใช้ข้อศอกดันพร้อมกับเกร็งกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับท่านี้ได้ครบทุกมัดเลยนะครับไหล่หน้าไหล่กลางไหล่หลังเป็นท่าที่ดีมากๆเลยนะครับเลยนะโอ้โหเหนื่อยเลยนะครับก็เมื่อกี้เล่นได้ประมาณ 6-8 ครั้งนะครับเล่นทั้งหมด 4-5 เซตนะครับสำหรับขั้นแอดวานซ์บอกเลยว่าหนักมากๆนะครับขนาดตัวผมเองเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมบอกแบบที่ง่ายกว่านั้นนะครับแบบที่ง่ายกว่านั้นเนี่ยเราจะปรับระดับให้มันง่ายขึ้นคืออาจจะใช้เก้าอี้นะครับแล้วคุณก็เอาเท้าตั้งบนเบาะนะครับเพิ่มตัวลงมานะครับหลังตรงนะครับกดปุ๊บขึ้นนะก็เล่นประมาณนี้แบบง่ายกว่าเดิมหรือเรียกว่าขั้นอินเทอร์มีเดียตแต่แบบที่ง่ายที่สุดนะครับหรือ beginner เนี่ยเราจะเล่นอย่างนี้นะครับก็คือไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะครับใช้แค่ตัวเราเองนะครับหลังเป็นเส้นตรงนะครับกลางต่อออกขึ้น1 2 3สำหรับ beginner หรือมือใหม่นะครับพยายามยกสะโพกให้สูงนะครับเพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อจะไปโดนไหล่นะครับการที่เรากดสะโพกต่ำเมื่อไหร่จะไปโดนอกทันทีท่านี้โดนไหล่ทุกส่วนได้เช่นเดียวกันเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้แน่นอนนะครับ5 6ท่าที่2นะครับ lateral raise จะได้กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างนะครับใครอยากไหล่กว้างท่านี้ตอบโจทย์แน่นอนอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเราจะใช้แค่ถังน้ำอันนี้อันเดียวนะครับใส่น้ำไม่ต้องหนักมากนะครับเล่นจนหมดแรงจนกว่าจะได้ประมาณ 10-15 ครั้งนะครับนั่นแปลว่าระดับน้ำที่คุณใส่มันพอดีนั่นเองนะครับนี่นะครับจับตรงหูนะครับยกจากข้อศอกขึ้นมาระดับเดียวกับหัวไหล่นะครับดูดีๆนะฮะข้อมือข้อศอกหัวไหล่ระดับเดียวกันหมดนะครับส่วนใหญ่ท่านี้ที่เล่นผิดคือพอยกขึ้นไปแล้วเนี่ยข้อมือจะอยู่สูงนะครับทำให้บาดเจ็บข้อมือหรือการที่เรายกสูงจนเกินไปนะครับกล้ามเนื้อมันจะไปปวดตรงนี้นะครับข้อต่อตรงนี้ซึ่งเสี่ยงมากๆแนะนำให้เล่นระดับเดียวกันนะครับถ้าใครมี2ถังก็เล่น2ข้างพร้อมกันนะครับแต่วันนี้ถังเดียวก็เอาอยู่นะครับเล่นทีละข้างก็ได้เหมือนกันนั่นเองลุยท่านะครับฝึก10-15ครั้ง3-5เซตนะครับยังไงไปลองกันนะครับท่าที่3 front waist นะครับจะโดนกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะวิธีการฝึกให้เอาตัวเองพิงกับผนังไว้นะครับการที่ผมไม่ทําแบบนี้เพราะว่าการที่เรายืนบางทีพอเราเล่นไม่ไหวเนี่ยมันจะเหวี่ยงแบบนี้พอเหวี่ยงมากเกินไปปุ๊บเจ็บหลังล่างนะครับแนะนําเอาหลังชนฝาแบบนี้เลยนะครับขึ้นมาใช้ข้อศอกยกขึ้นมาระดับเดียวกับหัวไหล่นะครับแล้วต้านลงช้าๆจังหวะขึ้นเร็วลงช้านะครับเหมือนเดิมน้ําในขวดนะครับใส่ไปเลยเอาที่เราเล่นได้อยู่ประมาณ 10-15 ครั้งเราจะฝึกทั้งหมด 3-5 เซตนั่นเองนะครับก็เล่นทีละข้างก็ได้แต่ถ้าใครมี2อันนะครับก็เล่น2ข้างก็ได้นะครับเป็น
ป้าเข้าแรงท่าที่4นะครับ reverse fly จะไปโดนกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังตรงนี้นะครับลักษณะในการฝึกนะครับใช้ขวดนี้เหมือนเดิมพับตัวเฉียงประมาณ45องศานะครับหลังจะต้องตรงอันนี้สำคัญมากนะครับเมื่อไหร่ที่เราหลังคอมเมื่อไหร่เตียงนั่นเองนะครับหลังตรงแอนหน้าอกทุกช่วงฝึกนะครับเปิดสะบักออกการออกแรงนะครับให้ออกแรงจากข้อศอกนะครับยกขึ้นในระดับที่รู้สึกว่าหัวไหล่ของเราทำงานแล้วลงช้าๆต้านนะครับขึ้นไปนะฮะการที่เราขึ้นเยอะเกินไปหลังจะบีบเข้าหากันแปลว่าเราไม่เอานะครับมันจะไปโดนกล้ามเนื้อหลังเพราะฉะนั้นเล่นท่าไหนก็ให้โดนส่วนนั้นนะครับการเล่นนี้ขึ้นมาเก่งต้านช้าๆแพงก็เหมือนเดิมนะครับเราจะฝึกกันที่10ถึง15ครั้ง3ถึง5เซตนั่นเองเดี๋ยวมาดูท่าสุดท้ายกันท่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดเลยเมื่อกี้เราเล่นนะครับไหล่หน้าไหล่กลางไหล่หลังแล้วนะครับเป็น isolation แต่ท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นท่าปิดที่ผมชอบมากนะครับคือท่า upright row เป็นท่าสุดท้ายของวันนี้นะครับจับขึ้นมาเลยนะครับเวลาดึงนะฮะให้ดึงจากข้อศอกท่านี้จำไว้นะครับอย่าไปดึงจากแขนดึงแขนเมื่อไหร่ปุ๊บไปเข้า forearm หมดเข้าไบเซ็ปหมดนะครับจะไม่ได้กล้ามเนื้อไหล่วิธีการออกแรงดึงจากข้อศอกดึงขึ้นมานะครับต้านลงช้าๆดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับข้อศอกเนี่ยระดับจะอยู่ประมาณหัวไหล่นะครับจะเป็นจังหวะที่ดีสุดอย่ายกเกินนะครับเสี่ยงดึงขึ้นมาปึ้งต้านช้าๆนะครับดึงขึ้นมาแล้วเก็งกล้ามเนื้อหัวไหล่ครับเปลี่ยนข้างนะครับท่านี้บอกไว้อย่างหนึ่งคืออย่าไปดึงบ่าขึ้นแบบนี้นะครับการที่เรายกบ่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเมื่อยนะครับเมื่อยทั้งคอเมื่อยทั้งบ่านะครับอย่างนี้ไม่แนะนำให้กดบ่าลงแล้วดึงจากข้อศอกขึ้นมานะครับการที่เราอยากให้ยากเนี่ยโน้มตัวไปหน้านิดนึงก็ได้นะครับให้มันเป็นแบบนี้แล้วดึงขึ้นมานะครับมันจะทำให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นและโดนกล้ามเนื้อหัวไหล่เต็มๆเลยนะบอกเลยว่าท่านี้โดนทุกมัดจริงๆครับชอบมากเป็นท่าปิดนะเหมือนเดิมนะครับ10ถึง15ครั้ง3ถึง5เซตนั่นเองนะครับสำหรับกล้ามเนื้อหัวไหล่ออกกำลังกายที่บ้านด้วยถังน้ำแค่ขวดนี้ขวดเดียวนะครับบอกเลยว่าเอาอยู่เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยเราปรับระดับได้ก็อย่าลืมนะครับเล่นอยู่ประมาณ10ถึง15ครั้งในแต่ละท่าถ้าบางท่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเล่นได้เกินจะเป็น20ครั้งเนี้ยแปลว่าน้ำที่เราใส่นะครับน้อยเกินนะครับก็อาจจะต้องเติมน้ำเข้าไปหรือท่าไหนที่เล่นยากกว่าเดิมนะครับก็แค่เอาน้ำออกนั่นเองนะครับก็เป็นท่าที่ผมฝึกเองจริงๆนะครับแล้วรู้สึกว่ามันได้ผลเลยอยากเอามาแชร์ให้ทุกคนได้เอาไปลองกันจริงๆข้อจำกัดไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นถังน้ำอย่างเดียวก็ได้นะครับอาจจะเป็นกระเป๋าแล้วเราเอาน้ำนะครับเป็นขวดใส่เข้าไปแล้วก็มาฝึกนะครับเหมือนที่ผมได้เคยสอนไปในคลิปก่อนๆ นะครับการที่เราอะแดปเป็นนะครับมันก็สามารถทำให้เราออกกำลังกายได้ง่ายนะครับเพียงแค่ถังน้ำแค่ถังเดียวหรือว่าแค่กระเป๋าใบเดียวโหลดน้ำเข้าไปเราก็สามารถออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับส่วนวันนี้เชื่อว่าหลายคนถ้าเอาไปลองรับรองว่าเวิร์กแน่นอนและก็ตามสัญญานะครับจริงๆมีหลายคลิปเลยมีทั้งหน้าท้องมีทั้งหลังมีทั้งขามีทั้งอีกหลายๆส่วนนะครับที่อยากจะมาแชร์เพราะช่วงนี้รู้ๆกันอยู่นะครับสถานการณ์แบบนี้อะไรที่ผมทำได้แล้วเป็นประโยชน์นะครับก็อยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นเองนะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับติดตามผมได้ผ่านทาง YouTube Facebook Instagram Facebook นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเบน้ำเยอะไปเนี่ยต้องเอาน้ำออกหน่อยเอาออกไปแล้วเอายกดูง่ายขึ้นไหมยกดูง่ายขึ้นไหมไหลข้างไหลข้างเออง่ายขึ้นไหมโอ้ยชุ่มหัวเบาขึ้นแล้วอิ่มด้วยสุดยอดสุดยอดใส่เนี่ย